ายุทะเลทรายค่ะใช่ไหมใช่แน่ๆค่ะเนี่ยมีพายุทะเลทรายมาค่ะอุ๊ยท้องฟ้าน่ากลัวมากๆเลยค่ะนี่ไงที่เราจะไม่ผิดข่าวว่ามันจะมีพายุทะเลทรายมานั่นอะไรอ่ะขาวๆนั่นค่ะอ๋อกลางคืนเป็นน่าจะเป็นพระจันทร์ค่ะโอ้โหพายุทะเลทรายค่ะจะพัดพาเซฟลิงของเราไปไหมอ่ะว้าวน่ากลัวมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Flyover Standard ค่ะวันนี้ในมดแพ็กนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มเอาชีวิตรอดกันต่อเลยค่ะอุ๊ยอยู่ข้าวเดี๋ยวนะทำไมถึงอยู่ดีๆอยู่ข้าวเดี๋ยวๆมัมก่อนขอมัมหน่อยในวันนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการหาน้ำค่ะแล้วก็หาอาหารนั่นเองอยากได้มากอ่ะตรงนี้แครอทค่ะกับมันฝรั่งแน่นอนเรามีแครอทอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถเอามาบริโภคได้เนาะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของวันนี้ค่ะก็คือว่าเมื่ออาหารที่เรากินไปแล้วค่ะคุณค่าทางอาหารอะจะลดลงดังนั้นค่ะเราจะต้องแบบกินอาหารชนิดใหม่ๆเรื่อยๆนั่นเองเป็นอะไรที่เราโดนบังคับค่ะว่าเราจะต้องกินอาหารแบบที่หลากหลายนะโอเคเกือบหมดแล้วยังน่าจะหมดแล้วมั้งคะหมดแล้วยังนะแต่ก่อนอื่นขอน้ำก่อนเถอะอาหารยังไม่เท่าไหร่ค่ะขอน้ำก่อนเราไม่ควรที่จะตักน้ำจากบ่อนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราตักน้ำจากบ่อนี้ใช่ไหมน้ำก็อาจจะหายไปเลยค่ะดังนั้นเราจะต้องหาน้ำหม่ำข้าวก่อนสินี่ไงพอเริ่มกินบ่อยๆค่ะเขาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเก็บแล้วกันเอานี่ค่ะแครอทขอสักคำหนึ่งโอเคขอบคุณถ้าเราต้องการน้ำค่ะก็ไม่ยากเลยสิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือใบไม้พวกพืชหรือไม่ก็แซปลิงค่ะหรือไม่ก็กระบองเพชรนี่แหละค่ะง่ายที่สุดละสปีดไม่ได้ค่าอาหารน้อยเกินไปถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็มาเก็บเกี่ยวกระบองเพชรกันเลยอุ้ยมีลมด้วยอ่ะต้องระวังในช่วงที่เกิดพายุทะเลทรายใช่ไหมคะเราไม่รู้ไงว่าถ้าพายุทะเลทรายมาจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแบบนี้จะมีพายุทะเลทรายหรือเปล่านะเดาว่าน่าจะมีค่ะถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนกับมีนะเมื่อเราต้องการน้ำค่ะก็ไม่ยากเลยอย่างแรกเราต้องมีแสลบค่ะอย่างต่อมาเราจะต้องมีนี่วางเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นโอคลูซิเบิลค่ะมาขอ2ถังได้ไหมตัวเองมีไม้แค่นี้ค่ะได้แค่ถังเดียวเอามาวางตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วเราก็เอาพวกพืชค่ะใส่ลงไปในที่นี้เราเลือกเป็นแคคตัสค่ะนี่ไงก็จะเริ่มกระบวนการค่ะโปรเซสน้ำนั่นเองเมื่อแคคตัสค่ะหรือว่าพืชหรือว่าใบไม้ค่ะลดลงไปเรื่อยๆเราก็จะได้น้ำขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละค่ะตอนกลางวันก็ใช้ชีวิตอย่างลำบากตอนกลางคืนก็อย่างลำบากอีกกลางวันเจอกับความร้อนกลางคืนเจอกับมอนสเตอร์ค่ะเราหมดกระดูกแล้วใช่ไหมเรามีกระดูกเหลืออยู่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไว้ในการทำการเพาะปลูกแล้วกันเนาะไหนเอ่ยนี่เราได้น้ำมาแล้วค่ะดื่มได้ไหมดื่มได้ค่ะแต่อยากจะทำเป็นน้ำอินฟินิตี้แต่เรายังไม่มีถังเรามีถังเปล่าครับไหมเรามีเหล็กขนาดนี้ค่ะวิหน้าจอเปลี่ยนสีแล้วขอเหล็กครับเป็นถังเปล่าก่อนแล้วกันนะเผื่อจะทำน้ำอินฟินิตี้ได้ตรงนี้น่าจะขุดไว้ข้างในนี้ดีกว่าค่ะแล้วถ้าเราวางน้ำโอเคแล้วก็ตักน้ำอีกถังหนึ่งตรงนี้มาค่ะทำเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะไม่สามารถทำน้ำอินฟินิตี้ได้เราจะต้องใช้น้ำแบบของใครของมันสินะโอเคถ้าทำน้ำอินฟินิตี้ไม่ได้ค่ะก็ไม่เป็นไร
แล้วถ้าเราตักน้ำใส่ขวดล่ะตักไม่ได้ค่ะต้องตักตรงนี้โอ้โหหนึ่งถังต่อหนึ่งขวดรันทดอีกแล้วชีวิตเราแทนที่จะมีน้ำให้กินแบบเต็มที่ใช่ไหมคะต้องหาพืชมาสังเคราะห์น้ำอ่ะไม่เป็นไรยังพอมีแคคตัสอยู่ค่ะในอนาคตแคคตัสอาจจะอยู่ไกลมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นเราควรที่จะมีพื้นที่ค่ะที่เราเอามาปลูกแคคตัสก่อนนั่นเองแบบเป็นแคคตัสปลูกแบบใกล้ๆบ้านค่ะโอเคมีประมาณขนาดนี้ค่ะใช้ได้แล้วอยากให้ต้นไม้โตนะเพราะว่าถ้าต้นไม้โตค่ะเราก็จะได้หาหนอนต่อแล้วเราก็จะได้ทำเควสใบไม้ที่ติดเชื้อค่ะใกล้มืดเลยยังพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินอีกแล้วโอ้โหกลางคืนก็ไวจริงๆกลางวันก็ไวมากๆแป๊บเดียวก็กลางคืนแล้วค่ะก็เก็บกระบองเพชรค่ะเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เก็บไปเรื่อยๆนั่นเองเราไม่ควรที่จะออกมาอยู่ข้างนอกตอนคืนค่ะเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยแล้วที่สำคัญต่อให้เรามุดอยู่ใต้ดินค่ะพอตอนเช้ามาเราก็จะออกเดินไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราจะเผชิญกับฝูงมอนเตอร์ค่ะโดยเฉพาะเจ้าฮัทเนี่ยที่ไม่โดนพระอาทิตย์เผาในตอนกลางวันค่ะจำนวนมากเลยนั่นเองวิหารทะเลทรายน่าไปนะแต่บางทีก็ไม่อยากไปค่ะอาจจะอันตรายก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปค่ะขอหัวใจมากขึ้นกว่านี้กับหัวใจอยู่แค่5ดวงนี้คือโดนซอมบี้สกิด2ทีก็ตายแล้วเราก็เอาแคคตัสค่ะที่เราได้มาเนาะมาใส่ในถังเพิ่มค่ะแต่ว่ายังโอ้โหคืนพระจันทร์สีเลือดค่ะใส่ไม่ได้เพราะว่ากำลังเริ่มกระบวนการโปรเซสอยู่ใช่ไหมคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์สีเลือดจะเกิดอะไรขึ้นนะอยากรู้เหมือนกันค่ะเรามีดินเหลืออีก2ก้อนเราก็เอาดินมาวางตรงนี้เลยค่ะแล้วก็น้ำเอาน้ำมาวางตรงนี้แล้วก็คราฟโฮค่ะโอเคแล้วเราก็เอาแครอทค่ะกับมันฝรั่งลงปลูกเลยเนาะจะได้ไหมนะปลูกในเครื่องบินแบบนี้น่าคิดค่ะปลูกไว้ก่อนแล้วกันกระดูกที่เรามีเอายังไม่ใช้ดีกว่าค่ะเก็บไว้ก่อนเนาะคืนพระจันทร์สีเลือดจะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้เหมือนกันค่ะอุ้ยนี่ไงมีดินอยู่นี่อุ้ยปลูกไม่ได้พืชผักค่ะตายเลยอะเนี่ยคือตายใช่ไหมโหปลูกแบบนี้ค่ะพืชผักร้อนจนตายเลยอะจะเกิดอะไรขึ้นนะมาดูหน่อยแล้วกันแตกต่างจากปกติอย่างไรหุยมีอะไรเอ่ยสเกเลตันเหรออุ้ยอุ้ยทะลุมาแบบนี้แล้วกันค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะแตกต่างจากปกติค่ะเพราะปกติอะมอนเตอร์ก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคืนพระจันทร์สีเลือดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะไรกันโดนยาใช่ไหมนั่นน่ะเฮ้ยโอ้ไม่ค่ะหิวข้าวอ๋อนึกว่าโดนอะไรหิวข้าวนั่นเองก็มันไม่มีข้าวกินน่ะทุกวันนี้ใช้ชีวิตก็ยากลำบากแล้วค่ะก็กินโปเตโต้ปุ๊บโอเคแอปเปิลก็จะกลับมาดีขึ้นค่ะดังนั้นก็กินแอปเปิลแล้วกันแล้วโปเตโต้ค่ะก็จะกลับมาดีขึ้นไหม
ยังไม่ดีคืนค่ะต้องอีกสัก2ครั้งโอเคแต่วันนี้ค่ะก็อีก1ครั้งค่ะกินอะไรก็ได้อีกสัก1ครั้งอันนี้ก็จะกลับมาดีคืนลืมดูค่าอาหารหิวตายเลยค่ะโอ้โหเขาแค่ลืมดูเฉยๆนะแค่ลืมค่ะก็ตายได้เหลือกี่ตัวเนี่ยเอาขวานก็ได้มั้ยคะโอเคน่าจะโอ้ได้เยอะใช้ได้ค่ะเป็นการฟาร์มที่คุ้มค่ามากๆคือฟาร์มจนเพลินค่ะแล้วลืมดูว่าตัวเองหิวข้าวตายเลยชุดเกราะผสมกันเนาะแล้วก็ใส่หัวมอนเตอร์ด้วยค่ะได้แล้วลงความหิวข้าวนี่มันแบบไม่เข้าใครออกใครอุ้ยต้นไม้โตแล้วค่ะถ้าต้นไม้โตแล้วเราก็สามารถที่จะทำเควสหนึ่งได้ค่ะเปิดมาหน้านี้เลยเควสนี้ยังต้องไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราควรที่จะทำเควสนี้ก่อนก็คือเควสใบไม้ที่ติดเชื้อนั่นเองค่ะให้เราเอาหนอนค่ะที่เรามีไปใส่ที่ใบไม้ค่ะเราก็จะได้ใบไม้ที่ติดเชื้อนั่นเองใส่เลยนะแบบนี้ค่ะเราก็จะรอเวลาเนาะเราก็จะได้ใบไม้ที่ติดเชื้อค่ะเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าถ้าเราต้องการสตริงค่ะเราสามารถที่จะหามันมาจากใบไม้ที่ติดเชื้อได้ค่ะก็อันนี้เป็นอะไรที่พี่หมิวรู้อยู่แล้วค่ะถ้าเราใช้ Wooden Clock ค่ะในการเกี่ยวใบไม้ที่ติดเชื้อเราก็จะได้เป็นสตริงมานั่นเองก็อยากได้สตริงนะเพราะว่าอยากนอนค่ะอยากนอนก็ต้องหาสตริงโอ้นี่ไงใบไม้ที่ติดเชื้อค่ะเริ่มลามแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาลามก่อนค่ะระหว่างนี้เราก็รอค่ะแล้วก็ตัดไม้ไปด้วยลมเปลี่ยนที่เนี่ยครั้งที่แล้วค่ะลมพัดไปทางซ้ายมือวันนี้ค่ะลมพัดมาทางขวามืออุ๊ยร้อนอีกแล้วเหรอทำไมจะร้อนบ่อยจังนี่ไงลามไปเรื่อยๆค่ะต้องแช่น้ำก่อนสินะเอาถังน้ำค่ะมาตักน้ำแล้วก็ขอพิกแอคค่ะตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็วางน้ำค่ะยืนแช่ตรงนี้แหละจะได้คราฟของไปด้วยนั่นเองเราก็เอาเหล็กที่เรามีค่ะคราฟเป็นเชียร์เลยโอเคได้แล้วค่ะแล้วก็เอาไม้มีอีกไหมไม้มีไม่พอค่ะเดี๋ยวนะเราจำได้ว่าเรามีโต๊ะคราฟอีกอันหรือเปล่าไม่มีค่ะแล้วก็เชียร์ค่ะมาตัดใบไม้ที่ติดเชื้อนี่เลยใช้เชียร์ตัดเราก็ได้สตริงเหมือนกันนะเนี่ยโต๊ะคราฟค่ะ1ตัวมาวางแถวนี้ด้วยอุ๊ยเควสคอมพลีทค่ะเควสสำเร็จแล้วทีนี้ค่ะก็ทำแบบนี้เลยเราต้องการไม้สติ๊กค่ะเราได้ไม้สติ๊กมาแล้วเราก็จะคราฟเป็นเจ้าวูเดนคลุกค่ะนี่ถ้าเราใช้วูเดนคลุกค่ะเกี่ยวใบไม้ที่ติดเชื้อเราก็จะได้สตริงนั่นเองถ้าเราใช้มือเปล่าล่ะมือเปล่าก็ได้ค่ะแต่อันนี้จะได้เยอะกว่าแต่ถ้าใช้เชียร์ค่ะเราก็จะได้ใบไม้ค่ะที่ติดเชื้อมาเป็นบล็อกๆเนาะก็เป็นอะไรที่ดีค่ะเควสสำเร็จแล้วให้เอา10ใบไม้ที่ติดเชื้อค่ะมารับรางวัลเป็น20ใบไม้ที่ติดเชื้อเอามาทำไม เอาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าได้มาแล้วค่ะเมื่อเราได้สตริงมาจำนวนหนึ่งค่ะให้เราเอามาวางอย่างนี้ค่ะแล้วคราฟเป็นตะข่ายค่ะโอเคเอามาสัก3อันแล้วกันประมาณขนาดนี้ค่ะก็ใช้ได้เลยเราคราฟเตียงนอนได้ไหมเอ่ยน่าสนใจค่ะ1 2 3ลองดูค่ะเผื่อจะทำได้เนาะ
ติงนอนครับเป็นติงนอนได้ค่ะจะนอนได้ไหมนะโอเควางได้แล้วลองนอนค่ะจะตื่นเป็นเช้าไหมนะเอ้ยตื่นเป็นตอนเช้าโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะดีมากๆเลยโอเคงั้นเรามาทำเควสกันต่อเลยค่ะต้องการ1ถังค่ะที่ยังไม่ผ่านการเผาแล้วก็เอาถังค่ะมาใส่น้ำนั่นเองก็ไม่ยากค่ะอย่างแรกสุดให้เราเอานี่ค่ะไม้สติ๊กค่ะเดี๋ยวนะนี่ไงเราก็มีที่ร่อนอยู่นะเราก็เอานี่ค่ะตะข่ายที่เราคราฟมาเนาะวางแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นให้เอาดัดค่ะมาร่อนนั่นเองก็วางดัดอย่างนี้ค่ะแล้วก็กดเลยแต่การร่อนแบบนี้ค่ะเป็นอะไรที่ช้ามากไม่ทันกินเรียกเลยค่ะว่าแบบนี้ไม่ทันกินดังนั้นค่ะสิ่งที่เราจะทำก็คือแบบนี้ค่ะคราฟเป็น heavy oak sieve ค่ะแบบนี้ดีกว่าค่ะก็คือถ้าเป็นแบบเครื่องร่อนเวอร์ชั่น2ใช่ไหมเราก็จะสามารถร่อนได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้ใช้ไม้แพงในการคราฟค่ะส่วนอันนี้ใช้ไม้ล็อกในการคราฟเราก็วางตะข่ายค่ะแต่แน่นอนว่าเจ้าพวกนี่ค่ะของธรรมดาเราจะไม่สามารถวางได้เราจะต้องเอานี่ค่ะของธรรมดาไปอัดค่ะ9บล็อกให้เป็นคอมเพรสเซตค่ะดินค่ะก็สามารถเอามาอัดได้เช่นเดียวกันก็อัดเลยค่ะแบบนี้โอเคแล้วก็วางค่ะกดครั้งเดียวค่ะปึ๊บนี่เห็นว่าโอ้โหก็คือเหมือนการร่อนค่ะ9ชิ้นพร้อมกันนั่นเองก็ทำให้ตะข่ายค่ะขาดเลยแต่ว่าของที่ได้มาเนี่ยค่ะก็คุ้มค่าไงตะข่ายขาดไม่เป็นไรสะดวกรวดเดียวค่ะไวก็พอโอ้โหใช้ได้นี่ค่ะเห็นมะไวเวอร์แต่ตะข่ายนี้ก็คือร่อนได้แค่ครั้งเดียวค่ะยังไม่ค่อยมีความทนเท่าไหร่นั่นเองเอามาอัดค่ะแล้วก็วางค่ะกดโลดเราได้อะไรมาบ้างเอ่ยนี่เราก็จะได้หินก้อนเล็กค่ะเมื่อเราเอาหินก้อนเล็กมาครับต้องใช้ก้าวใช่ไหมนี่ค่ะแบบนี้เราก็จะได้เป็นคอปเปอร์สโตนนั่นเองโอ้โหถ้าเช่นนั้นค่ะก็หมายความว่าเราต้องการดินอีกจำนวนมากเลยและการหาดินค่ะเราก็จะต้องมีกระบองเพชรนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่มีเตานี่ค่ะเราก็จะไม่มีขี้เถ้าใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่มีขี้เถ้าค่ะเราก็จะคราฟถังค่ะที่ยังไม่ผ่านการเผาไม่ได้นั่นเองถ้าจะตายก็จะใช้ยาค่ะเอากระบองเพชรอย่างนี้เลยค่ะเก็บให้เรียบร้อยเก็บหมดค่ะแล้วค่อยปลูกใหม่น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเราเก็บข้อที่2แบบนี้ใช่ไหมมีโอกาสค่ะที่กระบองเพชรเขาจะโดนทำลายเนาะเห็นแล้วรู้สึกจัดการเลยดีกว่าค่ะตีเรื่อยให้ตายในรวดเดียวโอเคร้อนจังใช้ยาแล้วกันค่ะ2นาทีเพราะว่าพอหน้าจอเริ่มเปลี่ยนสีและเราเริ่มรู้สึกค่ะว่าเราอาจจะร้อนตายก็ได้ดังนั้นยากันความร้อนค่ะ2นาทีเอาให้แบบเต็มที่ค่ะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดพายุทะเลทรายค่ะใช่ไหมใช่แน่ๆค่ะเนี่ยมีพายุทะเลทรายมาค่ะอุ๊ยท้องฟ้าน่ากลัวมากๆเลยค่ะนี่ไงที่เราจะไม่ผิดค่ะว่ามันจะมีพายุทะเลทรายมานั่นอะไรอ่ะขาวๆนั่นค่ะอ๋อกลางคืนเป็นน่าจะเป็นพระจันทร์ค่ะโอ้โหพายุทะเลทรายค่ะจะพัดพาเซฟลิงของเราไปไหมอ่ะว้าวน่ากลัวมากๆเลยค่ะได้ดินมาแล้วค่ะเก็บเกี่ยวเรียบร้อยจากนั้นเราก็เอาดินที่เราได้มาค่ะมาอัดแล้วก็เอาตะแกรงค่ะวางเลยแล้วก็วางดินค่ะใส่ปึ๊บได้มาเท่าไหร่
ได้มานี่ค่ะ29เนาะน่าจะประมาณ21ค่ะแล้วก็บวกของที่เรามีอยู่ได้อีก3 9โอ้ยใช้ได้แล้วนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นเตานั่นเองได้เตามาแล้วในที่สุดก็ได้เตาค่ะวางเตาลงไปขอไม้หน่อยเผาเอาชาโคลก่อนค่ะเห็นนะแล้วเอาชาโคลวางแบบนี้แล้วก็วางไม้สติ๊กค่ะเราก็จะได้เป็นแอดนั่นเองก็เป็นแบบขี้เถ้าค่ะหรือว่าเถ้าถ่านเนาะใช่ไหมนี่ไงได้มาแล้วค่ะเราต้องการเท่าไหร่เราต้องการ3ค่ะการหาเคลนั้นไม่ยากค่ะเอาดัดค่ะไปใส่ในน้ำนี่เราก็จะได้เป็นเคลวางเคลเลยค่ะแล้วก็สกิดโอเคก็จะได้เคลเป็นก้อนเนาะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็มาคราฟกันเลยก็เอาเคลค่ะรวมกับบนมิวแล้วก็ใส่ขี้เถ้าค่ะก็จะได้เป็นพอร์ซิเลนเคลค่ะแล้วก็เอามาคราฟเป็นถังที่ยังไม่ผ่านการเผานี่ไงได้แล้วค่ะอันไฟล์บักเก็ตมาเลยเพชรคืบหน้าใช่ไหมเพราะบางทีค่ะมันก็มีการบักเหมือนกันนี่ได้แล้วค่ะจากนั้นก็เอาถังค่ะไปเผาเราก็จะได้ถังค่ะที่สามารถตักน้ำได้เพราะว่าถังที่ยังไม่ผ่านการเผาใช่ไหมคะก็ตักน้ำไม่ได้นั่นเองได้แล้วเอามาตักน้ำค่ะเควส complete ขึ้นมาแล้วรับรางวัลค่ะก็เป็น1กระติกเปล่าเนาะก็เป็นถุงใส่น้ำแล้วกันค่ะหน้าตาแบบนี้น่าจะเรียกว่าถุงใส่น้ำ มากกว่ากระติกเนาะก็เป็นกระติกเปล่าค่ะแล้วก็4โอ๊กแซปลิงรับเลยขอบคุณเนี่ยค่ะเควสของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นเควสน้ำค่ะใช้ได้เลยเควสใบไม้ที่ติดเชื้อก็ใช้ได้เลยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ